ี้ต้องคดีหนีคุกและตลอด10ปีที่ผ่านมาที่หนีไปอยู่นอกราชอาณาจักรร่อนเร่ไปที่นู่นที่นี่นะก็ไปพึ่งพาพาสปอร์ตของประเทศอื่นนะแล้วก็ไปกล่าวสัมมนาไปให้สัมภาษณ์สื่อนะให้ร้ายประเทศไทยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและก็อยู่เบื้องหลังการชุมนุมซึ่งสร้างความเสียหายเกิดการจราจรในบ้านเมืองเราอย่างน้อยก็ 2-3 ครั้งใหญ่ก็มาจากในคนนี้นี่คือคนที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคนที่เคยได้พระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในที่สุดแล้วมาทำแบบนี้นะคือทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นคนไทยทำนะครับแล้วก็หลังๆนี่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่มีงานที่ห้อง